มาดูที่ bitcoin.com หน่อยนะครับมีการรายงานนะเกี่ยวกับ lawyer expect SEC นะครับ to lose if sue Coinbase นะฮะมีทนายความต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะทนายความสักคนหนึ่งในข่าวเนี่ยคุณเจมส์เมอร์ฟี่นะก็ไม่รู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรนะฮะแต่คุณเจมส์เมอร์ฟี่เนี่ยก็เขาทำงานที่ law firm ชื่อเมอร์ฟี่แมคกอริโกนะฮะคุณเมอร์ฟี่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วกันแล้วก็วิจารณ์เรื่องคดีระหว่างเซกกับกรตสหรัฐเนี่ยว่าถ้าเซกเนี่ยกล้าที่จะฟ้องคอยเบสนะถ้าเซกเนี่ยกล้าที่จะฟ้องคอยเบสเพราะตอนนี้คอยเบสฟ้องเซกอยู่ใช่ไหมถ้าเซกกล้าที่จะฟ้องคอยเบสเนี่ยบอกได้เลยว่าแพ้แน่นอนนี่แพ้แน่นอนทำไมล่ะถ้าเราอ่านเนื้อความขอสรุปใจความคร่าวๆแล้วกันนะครับบอกว่าก็เพราะแกรี่เนี่ยก่อนน่าจะมารับหน้าที่เป็นเซกเนี่ยเคยพูดอะไรไว้แบบตรงกันข้ามไปหมดเลยนะฮะเคยพูดอะไรไว้หมดเลยอาร์โกแลนด์นะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่อะไรเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะดีเซนทัลไลซ์นะไม่ใช่ security แน่นอนแล้วก็มี adoption ที่ดี Uber มันลงนะหลายๆอย่างที่เขาพูดเกี่ยวกับ Ethereum ก็เช่นเดียวกันนะคือมันเป็นคนเรื่องกันทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ก็คือคนละท่าทีกับก่อนมารับตำแหน่งเลยนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างบล็อกไม่ให้คุณแกรี่เนี่ยพูดสิ่งที่เคยพูดมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็คุณทนายเนี่ยมองว่าท่าทีที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่จะมาเป็นแชร์เซกเนี่ยจะทำให้เขาแพ้ย่อยยับถ้าเขาฟ้องคอยเบสเมื่อไหร่นะเขาจะแพ้ย่อยยับเลยเพราะว่าเขาเคยพูดว่าเอ็กเชนจ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับกรตแต่วันนี้พอมาเป็นเซกบอกคุณต้องมาลงทะเบียนตกลงคุณหมายถึงยังไงกันแน่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณทนายอันนี้เล่าคร่าวๆให้ฟังนะขี้เกียจแปะทุกบรรทัด มันเหนื่อยโอเคงั้นก็มีโอกาสแพ้สูงแล้วกันนะประมาณนั้นนะบอกว่าพูดไม่เห็นจะตรงกันเลยก่อนหน้ารับตำแหน่งก็พูดอย่างหนึ่งหลังรับตำแหน่งก็เหมือนโดนใบสั่งมาพูดอีกอย่างนึงแบบนี้ไม่โอเคนะครับต่อนะฮะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของ Avalanche นะฮะที่ไปโคพาร์ทเนอร์กับตัว Alibaba Cloud ด้วยนะก็น่าสนใจก็เป็นอีก Cloud System หนึ่งที่น่าจับตามองแล้วกัน Alibaba Cloud นะครับนอกเหนือจากไอตัว AWS นะ Amazon Web Service Google Cloud แล้วก็ยังมี Azure ของ Microsoft นะก็ยังมีเนี่ย Alibaba Cloud เช่นเดียวกันนะครับก็ไปจับมือกับไอ Avalanche เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนเนี่ยช่วงประมาณสัก 4:00 นนะก็จะมีข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของBinance เนี่ยมีการหยุดนะ temporary suspend Bitcoin withdraw นะครับตอนนั้นก็เป็นการตื่นตระหนกเล็กน้อยนะช่วงดึกๆแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมอ่านรายงานเสร็จแล้วก็คงเดี๋ยวคงแก้ได้นะครับแต่ Binance ก็มีการออกมาอธิบายนะมันบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของ network congestion นะฮะเรื่องของคำเขาเรียกว่าอะไรการติดขัดนะคือคนใช้เยอะนะช่วงนั้นก็เลยต้องมีการปิดชั่วคราวนะเดี๋ยวสักพักก็กลับมาได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่Binance ออกมาอธิบายนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยควอนคริปโตควอนนะมีการไปจับ data ใน exchange outflow ของ Binance ด้วยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีการโอน BTC ออกรัวๆเลยนะเป็นการโอนออกมากที่สุดนะ largest withdraw นะครับ in the history over 162,000 นะครับ 162,000 Bitcoin นะBitcoin เนี่ยโอนออกจาก exchange นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่ดีแหละถ้าโอนออกก็โอนไปเก็บนะไม่ได้ขายอะไรแบบเนี้ยนะภาพมันก็เหมือนจะแบบดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นตั้งคำถามไว้แล้วกันนะสำหรับไอ้ตัวข้อมูลชุดนี้นะเพื่อนๆ